เริ่มต้นเบรกนี้ค่ะจะพาไปที่ภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะที่หาดกะมะลาเพราะว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีน้องอายุ8ขวบน้องเป็นลูกครึ่งไทยยูเครนค่ะปรากฏว่าตอนที่ลงไปเล่นน้ำถูกสัตว์ทะเลกัดนะคะคุณหมอบอกว่าต้องเย็บถึง33เข็มล่าสุดผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าวิเคราะห์จากบาดแผลแล้วน่าจะเป็นฉลามค่ะคุณผู้ชมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลกะมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพาตัวเด็กชายวัย8ขวบลูกครึ่งไทยยูเครนที่มีบาดแผลชะกันบริเวณขาขวาหลังจากน้องลงเล่นน้ำหน้าหาดกะมะลา แล้วก็ต้องรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะคะเ บื้องต้นเนี่ยพบว่าแผลที่มีลักษณะเหมือนถูกสัตว์ทะเลกัดแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์หลังจากที่น้องเขารักษาตัวแล้วเนี่ยเด็กชายคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนที่ว่ายน้ำอยู่น้องก็บอกว่ารู้สึกว่าเจ็บขาแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรกัดกระทั่งเห็นเป็นเงาดำๆพุ่งเข้ามาที่ตัวเลยแล้วน้องก็บอกว่าจังหวะนั้นน่ะมันทำอะไรมันนึกไม่ออกค่ะพี่ผมก็เลยต้องต่อสู้ใช้เวลาเกือบ1นาทีนะคะน้องบอกว่าที่ต่อสู้เนี่ยก็คือใช้มือต่อยเข้าไปที่จมูกเข้าไปที่ตาของสัตว์ทะเลตัวนั้นนะคะรวมทั้งตีเข้าไปที่ลำตัวหลายครั้งค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นปลาสาบเพราะว่าเคยเห็นมาก่อนทีนี้ก็มีคำยืนยันค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งทะเลอันดามันของตอนบนจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็เชื่อว่าจากการวิเคราะห์ลักษณะบาดแผลอาจจะเป็นฉลามบลูชาร์กหรือว่าฉลามหัวบาดซึ่งฉลามชนิดนี้ถือว่าอันตรายที่สุดแล้วก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยตามชายฝั่งแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนะคะว่าเป็นฉลามสายพันธุ์ใดกันแน่ค่ะส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นปลาสาบเหมือนที่น้องบอกว่าเคยเห็นนะเคยเห็นมาก่อนว่าปลาสาบเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ปลาสาบเนี่ยมันจะเป็นตัวยาวๆแล้วก็ปากเป็นแหลมๆฟันคมหน่อยก็อยู่ในท้องทะเลนี่แหละใช่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าปลาสาบเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่แหล่งหากินของปลาสาบนะคะโดยเฉพาะลักษณะบาดแผลที่มีการงับมีฟันบนฟันล่างอยู่ร่วมกันจุดนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นฉลามมากที่สุดนะคะทีนี้ช่วงหยุดยาวเนี่ยเดือนนี้มีหยุดยาว4วันนะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็เปิดประเทศกันแล้วแบบเต็มรูปแบบเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยทางท้องที่เขาก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ทางอบต.กะมะลาค่ะก็มีการปักป้ายเตือนนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดช่วงเกิดเหตุพร้อมกับจัดเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่นะคะจนกว่าจะแน่ใจว่าในพื้นที่นี้ไม่มีฉลามแล้วถึงจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำได้ค่ะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปสำรวจเลยนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นชายหาดกะมะลา มีฉลามเข้ามาวนเวียนหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังก่อนแหละว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับคนที่ลงไปเล่นน้ำแบบน้องวัย8ขวบจะซ้ำรอยโอ้นะก็ต้องตรวจสอบกันให้มากขึ้นแต่น้องบอกว่าเห็นมันพุ่งเข้ามาเลยเป็นล้ำเลยอ่ะแสดงว่าตัวมันยาวๆเนี่ยแหละแล้วมันกัดเข้าที่ขาแล้วโอ้โหใจเด็ดจริงๆหันไปสู้หันไปชกกับมันชกทั้งปากชกทั้งจมูกชกลำตัวด้วยโอ้นะสุดท้ายมันก็ปล่อยออกมาได้นะแต่ว่าบาดแผลเย็บถึง33เข็ม33เข็มก็ขอให้น้องหายไวๆนะแต่เมื่อกี้ตอนที่เห็นอยู่บนรถฉุกเฉินนะดูน้องไม่มีอาการแบบโอ้โหทุรนทุรายนะน้องยังคุมสติได้ดีจริงๆ8ขวบเองนะสุดยอด